สวัสดีด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับโอเคครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ในเกม X4 Foundation นะครับตัวที่คลิปนี้เนี่ยนะผมก็จะไปคลิปเริ่มต้นของซีรีส์เกมนี้นะครับก็เริ่มแรกคืออธิบายกับว่าเกมคืออะไรนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะอธิบายนะครับเทคนิคการเล่นต่างๆนะเพราะผมเชื่อว่าคนที่สนใจเกมเนี้ยมันหาข้อมูลไม่ได้และมันเล่นค่อนข้างจะยากนะครับในช่วงแรกนะแบบงงไก่ตาแตกมากนะครับสำหรับเกม X4 นะเป็นหนึ่งในเกมซีรีส์ X นะครับซึ่งมันมีมานานมากๆแล้วนะครับหลายภาคเลยแต่ว่าภาคที่ประสบความสำเร็จก็จะเป็นภาค2ภาค3นะครับแล้วก็ภาค4เนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแต่ภาคระหว่าง3กับ4อ่ะค่อนข้างจะแย่นะครับเขาก็เลยไม่นิยมกันโอเคเกมซีรีส์ X คืออะไรนะครับมันเป็นเกมอุปกรณ์แซนด์บ็อกซ์นะครับบางคนจะบอกคล้ายๆ Star Ascent มั้ยใช่มันก็อย่างนั้นก็ได้แหละนะครับแต่อันนี้มันมีมาก่อน Star Ascent นะครับนานโคเลยคือตัวเกมนะครับมันมีเนื้อเรื่องให้เหมือนกันนะมีสตอรี่นะครับมีสตอรี่ทั้งเมนสตอรี่ DLC สตอรี่นะครับแล้วแต่เรานะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นตามเนื้อเรื่องใช่มั้ยอยากจะเล่นเองแบบเป็นเอกเทศตกเตกอะไรเงี้ยก็ได้นะครับคุณก็เล่นไปเลยนะครับอยากจะทำอะไรก็ได้ในจักรวาลนะครับเขามีแผนที่ให้โดยคุณอาจสามารถเล่นเป็นไพเรตก็ได้นะครับเล่นเป็นเมอร์เซนารีเล่นเป็นไมเนอร์เป็นเจ้าพ่อค้าขายเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะครับเป็นได้ถึงสร้างอาณาจักรแฟคชั่นของตัวเองขึ้นมานะครับซื้อแอเรียแบบยึดครองแอเรียหนึ่งเป็นของเรานะครับแล้วก็สร้างสถานีซื้อของขายของค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆจนแบบอาณาจักรเราเข้มแข็งและเราพื้นที่แคบๆเกินไปแล้วก็ตีข้ามบ้านแม่งเลยอะไรเงี้ยได้หมดนะครับมันแล้วแต่เราเนาะว่าเราอยากจะเล่นเป็นอะไรโดยตัวเกมเนี่ยจะเน้นไปที่การขับยานนะครับยานเนี่ยจะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับจนไปถึงเอสเกลนะครับซึ่งเป็นแคปิตอลคลาสนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับรวมถึงสถานีซึ่งเราสามารถแมเนจเมนต์ทำกองยานอะไรต่างได้นะครับอันนี้คือข้าวตัวเกมมันเนาะก็สำหรับภาคใหม่ล่าสุดคือ X4 นะครับตัวผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะจริงๆก็เล่นมาเป็นปีแล้วนะครับก็ยอมรับว่าเกมมันอะละเอียดนะครับฟีเจอร์อะไรต่างมันเยอะมากนะครับระบบ AI ก็เวิร์กเลยมันเสียอย่างเดียวคือระบบทูทอเรียลนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทุกคนที่เล่นครั้งแรกๆนะครับมันจะยากตอนที่ว่าเราจะหาเงินยังไงใช่ไหมเพราะหลักๆคือเราต้องหาเงินก่อนนะเพื่อซื้อยานอัปเกรดยานต่างๆมามากมายนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของตัวเกมนะทีนี้ก่อนจบคลิปนะครับก็อาจเสริมไปเลยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นใช่ไหมนะครับความพิเศษอย่างนึงเกมนี้คือคุณเข้ามานะครับอย่างเช่นนิวเกมนะครับคุณเจ๋ว่าในนิวเกมเนี่ยมีให้เลือกแบบหลากหลายมากมายนะครับคือผมจะบอกว่าคุณจะนิวเกมจากอะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวล นะครับมันแค่เป็นเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นอ่ะคุณจะเริ่มต้นที่แอเรียไหนนะมีค่าความสัมพันธ์กับแฟคชั่นอะไรขับยานอะไรเริ่มต้นเพียงแค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือนะครับคือพอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะไม่นานนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดจะมาประจบกันที่จุดๆหนึ่งนะครับจากนั้นก็แตกแขนงไปว่าเราจะเล่นเนื้อเรื่องของDLC ก่อนหรือจะเล่นของเนื้อหาหลักก่อนนะครับซึ่งเล่นยังไงก็ได้แหละนะครับอย่างของผมนะครับมี DLC ที่ผมซื้อมาทั้งหมด3อันปัจจุบันมี4นะครับอันสุดท้ายยังไม่ได้ซื้อมาก็เห็นว่า Kingdom Ended นะครับอันนี้ก็ขอไป DLC นึงซึ่งผมยังไม่มีนะข้ามไปก่อน Try As One นะครับอันนี้ก็จะเป็นของพวก DLC ที่เราสามารถเล่นเป็น Faction Survey นะครับเป็นเหมือนพวกจังยาร์ดนะครับพัฒนาเริ่มจากตรงนั้นได้ป่ะซึ่งมันจะมี Background Story ของมันอยู่นะครับเราสามารถเดิน FPS ในเกมได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปเดินยิงอะไรขนาดนั้นนะมันแค่เหมือนว่าลงไปเดินคุยอิทแลกนะครับแค่นั้นแล้วก็เราสามารถ EVA ออกนอกยานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า Cradle of Humanity นะครับอันนี้น่าจะเป็น DLC ที่ค่อนข้างจะนิยมสุดเพราะว่ามันคือระบบดาวสุริยะของเรานะครับกาแล็กซี่เราก็เราจะเริ่มจากฟังก์ชันของมนุษย์เลยนะครับแล้วก็สปินแบตเตอรี่อะไรแบบนะครับก็เหมือนแบบพวกปลาเถื่อนนะครับกิ้งก่านะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นฟาร์ดิชันนะครับก็เป็นของ
จุดเริ่มต้นของตัวเกมเรานะครับจะเล่นอันไหนก็ได้แหละนะครับโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเล่นพวกนี้นะครับคุณสามารถคัสตอมเกมเอดิเตอร์ได้นะครับก็เนี่ยก็เลือกเซตไปครับทีละอย่างนะครับว่าเราจะเริ่มต้นด้วยยานอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นว่ามันจะมียานเยอะนะครับของผมลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับนั้นมันก็จะมียานที่เยอะกว่าเดิมนะครับเนี่ยคุณก็เลือกเอานะครับว่ายานอะไรเอาค้างเลยอ่ะมันคือมันเยอะผมหลบวัดยางขนาดใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าชอบใจใหญ่โอเคคุณก็เซตติ้งไปนะครับอ่ะนี่ก่อนจบนะครับคุณถามว่ายาในเกมอ่ะเราซื้ออย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆคุณสามารถปนได้นะครับบางทีมันจะมียาที่ถูกทิ้งอยู่นะครับก็ไปเก็บเนาะโอเคนี่คือทั้งหมดคร่าวๆเกมนี้นะครับที่ผมอธิบายแต่ก็ไม่รู้ยาพอไหมเอาว่ามันเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์นะครับที่เราจะทำให้อิสระอะไรก็ได้หรือว่าใครอยากจะเล่นเนื้อเรื่องอย่างเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งเล่นเนื้อเรื่องมันก็จะปลดของพวกค่าสัมพันธ์ความสัมพันธ์ให้มียานฟรีให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีของพิเศษให้นะครับซึ่งโอเคเนื้อเรื่องถ้าเกิดว่าคุณเล่นพลาดไปใช่ไหมกลับมาเล่นใหม่ได้ไหมกลับมาเล่นใหม่ก็คือเหมือนรีเพลย์ใหม่นะครับก็คือกลับมานิวเกมใหม่แล้วแหละนะประมาณนั้นอ่ะเราก็เลือกเอาเองนะครับโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับไว้เจอคลิปไปนะครับ